ครับทีนี้เรามาถึงหัวข้อสุดท้ายของสัตววิทยาเบื้องต้นหรือ Introduction to Morphology นะครับที่ผู้เรียนภาษาศาสตร์เบื้องต้นควรจะเข้าใจเป็นพื้นฐานนะครับก่อนที่จะเรียนต่อในระดับสูงขึ้นต่อไปหรือเพื่อจะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับหัวข้อนี้ก็คือ English Word Formation ก็คือเรื่องของการสร้างคำในภาษาอังกฤษว่าคำในภาษาอังกฤษใหม่ๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีกระบวนการเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับวิธีการสร้างคำศัพท์ในภาษาอังกฤษจริงๆแล้วก็มีอยู่หลายวิธีด้วยกันแต่วิธีที่ใช้กันมากที่สุดก็คือวิธีที่เรียกว่า derivation คำนี้เมื่อกี้เรารู้จักกันแล้วนะครับเรื่องของ derivational affixes หรือว่า derivational morpheme ก็หมายถึงการสร้างคำโดยเติม prefix หรือ suffix ลงไปที่ root word หรือรากศัพท์นั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการสร้างคำโดยเริ่มจากวิธีแรกที่เรากล่าวไปเมื่อกี้เลยนะครับถือว่าเป็นวิธีที่1 นะครับก็คือวิธีที่1ก็คือ derivation เป็นการสร้างคำโดยการเติม prefix กับ suffix prefix เติมข้างหน้า suffix เติมข้างหลังเติมตรงไปไหนครับเติมตรงไปที่รากศัพท์หรือ root word นั่นเองตัวอย่างที่เห็นนะครับเช่นคำว่า teacher ที่แปลว่าครูเนี่ยนะครับมาจากรากศัพท์ teach ที่แปลว่าสอนเราเติม er เข้าไปข้างหลังจาก teach กลายเป็นคำศัพท์ตัวใหม่เป็น teacher โดยการเติม er ลงไปก็คือเติม derivational affix ลงไปเปลี่ยน part of speech จาก verb กลายเป็น noun นะครับตัวอย่างที่สองคำว่า encourage ก็ได้มาจากคำเติม prefix en n เข้าไปข้างหน้าคำว่า courage ปกติคำว่า courage แปลว่ากล้าหาญพอใส่ encourage เข้าไปนะ courage เป็นคำนามเติม encourage เข้าไปกลายเป็น verb เป็นคำกริยาแปลว่าให้เกิดความกล้าหาญพูดง่ายๆก็คือให้กำลังใจ encourage เป็น verb แปลว่าให้กำลังใจต่อไปนะครับอีกคำหนึ่งตัวอย่างหนึ่งคือคำว่า education แปลว่าการศึกษามาจากคำว่า educate เป็น verb เติม ation ซึ่งเป็น suffix นะครับ ation เข้าไปข้างหลังเป็น education แปลว่าการศึกษาก็จะเปลี่ยนคำว่า educate verb กลายเป็น education คำนามนี่ก็คือเป็นการสร้างคำศัพท์แบบที่หนึ่งคือการเติม prefix บางตัวก็เติม suffix เข้าไปนะครับต่อไปเป็นวิธีการสร้างคำวิธีที่สองนะครับวิธีนี้เรียกว่า compoundingวิธีนี้สร้างโดยการนำเอา free morphemes 2ตัวนะครับคือเอา2 free morphemes 2 free morphemes นะครับเอามาต่อกันพูดง่ายคือเอาคำมาต่อกัน2คำนะครับภาษาไทยเรียกคำประเภทนี้ว่าคำสมาร์ทเอาคำมาชนกันแล้วกลายเป็นอีกคำหนึ่งนะครับวิธีนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่า compounding ตัวอย่างเช่นคำว่า classroom มาจากคำว่า class กับคำว่า room รวมกันกลายเป็น classroom เป็นอีกคำหนึ่งskyscraper อีกคำหนึ่งนะฮะ skyscraper sky แปลว่าท้องฟ้านะฮะ scraper ก็คือไต่ขึ้นบนท้องฟ้ารวมกัน skyscraper แปลว่าตึกระฟ้าเป็นตึกที่พุ่งขึ้นบนท้องฟ้านะครับตึกระฟ้า skyscraper นี่เป็นต้นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับคือคำว่า wallpaper เรารู้จักคำว่า wall แปลว่าผนังหรือกำแพง paper แปลว่ากระดาษเอา2คำนี้มารวมกันกลายเป็นคำศัพท์อีกตัวหนึ่งคือ wallpaper ก็คือเป็นกระดาษที่เราใช้ติดแปะผนังนะแทนที่จะทาสีเราติด wallpaper ที่บ้านเรารู้จักกันดีนะครับก็เป็นคำศัพท์ใหม่เป็น wallpaper นี่เป็นต้นนะครับในการนำเอาคำ2คำหรือมากกว่า2คำเอามาต่อกันที่เรียกว่า compounding เนี่ยนะครับมันมีวิธีการทำได้3แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือนำเอาคำ2หรือ3คำนั้นมาเขียนต่อกันไปเลยติดกันเป็นคำเดียวกันไปเลยเขาเรียกว่า full compound เช่นคำว่า toothpaste
มาจากคำว่า tooth ที่แปลว่าฟัน paste หมายถึงไอ้ตัวแป้งนะฮะตัวแป้งเละๆนั่นแหละนะฮะนั้นมารวมกันเป็น toothpaste ก็แปลว่ายาสีฟันนะครับอีกตัวอย่างหนึ่ง bookshelf มาจาก book หนังสือ shelf แปลว่าหิ้งหรือชั้นเอามาต่อเขียนเป็นคำเดียวกันจากหนังสือกับหิ้งรวมกันกลายเป็นหิ้งหรือชั้นหนังสือ bookshelf ตัวอย่างที่3 guest house คำว่า guest หมายถึงแขกหรืออาคันตุกะที่มาเยี่ยมเยือนเรานะครับ guest house ก็แปลว่าบ้านรวมเป็น guest house หมายถึงบ้านรับรองแขกอย่างนี้เป็นต้นนะครับแบบที่2นะครับเมื่อกี้คือเอาคำมาต่อกันไปเลยแบบที่2คือเอาคำสองคำมาต่อกันแต่ใช้เครื่องหมาย dash หรือเครื่องหมาย hyphen เขาเรียกว่า hyphenate นะครับเครื่องหมาย dash หรือเครื่องหมาย hyphen ขั้นระหว่างคำอันนี้เรียกว่า closed compound นะครับ closed compound เช่นตัวอย่างคำว่า brother-in-law มีศัพท์3ตัวมาเตะเรียงต่อกันแต่โดยใช้แดดเชื่อมกัน brother in แล้วก็ law นะครับรวมกันเป็นอะไรครับ brother-in-law brother แปลว่าพี่ชาย brother-in-law รวมกันกลายเป็นพี่เขยนะคือพี่ที่มาเป็นพี่เราทางกฎหมายนะ brother-in-law กลายเป็นคำศัพท์ตัวเดียวนะครับอันที่2เช่นคำว่า six pack นะเวลาไปออกกำลังกายเรามี six pack นะจากคำว่า six เล็ก6แล้วก็แพ็กหมายถึงที่เป็นก้อนๆรวมมาต่อกันซิกขีดดัดแล้วก็แพ็กกลายเป็นคำๆเดียวคือซิกแพ็กหมายถึงบริเวณตรงนั้นนะครับต่อไปอีกอันหนึ่งนะครับคือคำว่าเซลฟ์เอสติมนะเซลฟ์เอสติมก็เป็นจากคำว่าเซลฟ์บวกกับคำว่าเอสติมมีแดดขั้นกลางกลายเป็นว่าเซลฟ์เอสติมนะต่อไปข้อ3แบบที่3เขียนแยกกันอันนี้เขียนติดกันไม่ได้เลยนะครับต้องแยกกันแต่ก็ถือว่าเป็นคำๆเดียวกันนะครับอันนี้เราเรียกว่าOpen compound เช่นคำว่า ice cream นะ ice ทุกคนรู้แปลว่าน้ำแข็ง cream หมายถึงครีมทั่วๆไปที่มันเละๆเหลวๆนะฮะครีมรวมกันเป็น ice cream ก็หมายถึงขนมหวานที่เราทานกันนะฮะ ice cream แต่ต้องเขียน ice คำหนึ่ง cream คำหนึ่งแต่ก็ถือเป็นคำเดียวกันนะฮะสองอันนี้ full moon เช่นเดียวกัน full เต็ม moon ดวงจันทร์ full moon พระจันทร์เต็มดวง high schoolhigh ว่าสูง school โรงเรียน high school มารวมกันแปลว่าโรงเรียนมัธยมนะครับก็คือก่อนคือเข้ามหาลัยอ่ะนะก็จะเป็น high school คือเรียนมัธยมทั่วไป high school นี่เป็นต้นนะครับครับวิธีที่กล่าวไปเมื่อกี้นะครับคือ compounding นะครับต่อไปวิธีที่3นะครับเรียกว่า conversion เป็นวิธีการสร้างคำที่ใช้กันมากในปัจจุบันนะเพราะว่าเป็นวิธีการทำง่ายๆนะครับก็คือการนำเอาคำเดิมซึ่งอยู่ในรูปของ word class หรือ part of speech อันเดิมนะครับแล้วมาเปลี่ยนสลับ word class หรือ part of speech กันเช่นจากเดิมที่เราใช้เป็น noun เรามาใช้เป็น verb จากเดิมที่ใช้เป็น verb เอามาใช้เป็น noun นี้เป็นต้นนะ conversion นะคือสับเปลี่ยนกันอย่างนี้นะครับก็กลายเป็นคำใหม่ขึ้นมาเช่นคำว่า party คำว่า partyคืองานปาร์ตี้เนี่ยนะครับปกติเรารู้จักเป็นคำนามแต่เราสามารถนำมาใช้เป็นคำ verb ก็ได้ to party อย่างนี้เป็นต้นเช่น we will be at the party นี่เป็นคำนามนะครับถ้าเป็น verb ก็เช่นบอกว่า they like to party อย่างนี้เป็นต้นอันนี้กลายเป็น verb ไปคำว่า milk ปกติเรารู้จัก milk คือน้ำนมนะฮะสามารถทำเป็นกริยาได้เป็น verb ได้คือ to milk นะฮะถ้าเป็นคำนามตัวอย่างเช่น he likes to drink milk แน่นอนชอบเขาชอบดื่มนมแต่อีกประโยคหนึ่งนะครับ he milks the cows on farm every morning แปลว่าเขารีดนมวัวไม่ได้แปลว่าดื่มนมแล้วนะฮะหมายถึงอาการเป็น verb he milks the cow คือเขารีดนมวัวนะฮะต่อไปนะครับอีกคำหนึ่งเจอกันบ่อยมากคือคำว่า emailคำนี้เรารู้จักเป็นคำนามอีเมลก็คือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมฮะเป็นคำนามแต่เราสามารถนำมาเป็น verb ได้นะครับแล้วมาดูตัวอย่างที่เป็นคำนามก่อนนะครับ this is her email นี่คืออีเมลของหล่อนอาจเป็นคำนามแน่นอนอีกประโยคนึงเราเอาอีเมลเป็น verb บ้าง she emailed me yesterday นะครับหล่อนส่งอีเมลมาให้ฉันเมื่อวานนี้นะครับเป็น she emailed me yesterdayก็กลายเป็น verb email เติม ed ได้เห็นไหมครับ
คำเมื่อกี้เป็น conversion ที่เปลี่ยนจาก noun เป็น verb นะครับทีนี้เรามาดู conversion ที่เปลี่ยนจาก verb เป็น noun บ้างนะครับตัวอย่างเช่นคำว่า must 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 โดยทั่วไปเรารู้คำว่า must เป็น verb ใช่ไหมครับเช่น you must eat your soup you must eat your soup คุณต้องทานซุปของคุณนะเราสามารถเอาเป็นคำนามได้เช่น it is a must ใช้เติมข้างหน้า must ได้เหมือนกับเป็นคำนามอันหนึ่งแปลว่า it is a must that you call him มันเป็นความจำเป็นที่คุณต้องโทรหาเขาอย่างนี้เป็นต้นนะครับ a must กลายเป็นคำนามได้ to attempt เช่นเดียวกันนะฮะเป็น verb ก็จะเปลี่ยนมาเป็น noun เป็น attempt เป็นคำนามตัวอย่างเช่น the students attempt to succeed the students attempt to succeed อันนี้เป็น verb นะครับทีนี้ถ้าเป็นคำนามก็จะเป็นThey have no attempt to try. They have no attempt to try. No attempt. Attempt นี่ก็กลายเป็น noun ไปนะครับตัวอย่างหนึ่งคำว่า doubt. To doubt. Doubt เป็น verb แปลว่าสงสัย Doubt เปลี่ยนเป็น noun ก็ได้เช่น I doubt that he has no credit. I doubt that he has no credit. ฉันสงสัยว่าเขาไม่มีเครดิตแล้วนะครับถ้าเป็นคำนามเช่น I have no doubt.For his credit, no doubt. Doubt ตัวนี้เป็นคำนามไปซะนะฮะแปลว่าข้อสงสัยนี้เป็นต้นนะครับต่อไปเรามาดูนะครับ conversion ที่เปลี่ยนจาก adjective หรือ adverb กลายเป็น verb นะครับเช่น adjective คำว่า dry กลายเป็น to dry ตัวอย่างประโยคเช่น the weather is dry the weather is dry นี่ยังเป็น adjective อยู่นะครับแต่ถ้าเป็น verb เช่น he wants to dry his clothesHe wants to dry his clothes. To dry กลายเป็น verb แล้วครับตรงนี้คำว่า free คำต่อไปนะครับเช่นเดียวกัน free เป็น adjective สามารถเอามาเป็น verb ที่หมายความว่า to free ซึ่งแปลว่าปล่อยเป็นอิสระเช่นตัวอย่างประโยคว่า We will have a free lunch today. We will have a free lunch today. อันนี้กลายเป็น a free lunch. Free เป็น adjective นะครับและสามารถอีกประโยคหนึ่งนะครับพอเป็น verb เช่นบอกว่าI free the birds out of the cage. I free the birds out of the cage. ความหมายที่เป็น verb ก็แปลว่าฉันปล่อยนกออกจากกรงนะครับ Adjective better ก็สามารถกลายเป็น verb ได้มีความหมายว่า to improve มีความหมายว่าทำให้ดีขึ้นปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับตัวอย่างเช่น If you want better grades, you have to better your EnglishIf you want better grades, you have to better your English. Better ใน clause หน้าของประโยคเป็น adjective แปลว่าเกรดดีเกรดที่ดีขึ้นดีกว่าเดิมอันที่สองส่วนที่สองของประโยคนะครับ you have to better to better นี่เป็น verb นะฮะคุณจะต้องพัฒนาภาษาอังกฤษของคุณหรือปรับปรุงภาษาอังกฤษของคุณให้ดีขึ้นกลายมาเป็น verb ได้อีกตัวอย่างนะครับคือคำว่า downdown ปกติเป็น adverb แต่ว่าลงไปข้างล่างต่ำลงไปใช่ไหมครับมาเป็น to down มาเป็นกริยาเช่น please write down your name แปลว่ากรุณาเขียนหรือว่าจดชื่อของคนลงไป write down your name อันนี้เป็น down เป็น adverb นะฮะ write down ต่อไปถ้า down เป็น verb เช่น please down your hand please down your hand มีความหมายว่ากรุณาเอามือลงก็คือ down ตัวนี้มีความหมายเหมือนกับว่า put downก็คือเอามือลงนั่นเองนะครับต่อไปเป็น conversion ที่เปลี่ยนจาก adjective เป็น noun บ้างนะครับจาก adjective เป็น noun เช่นตัวอย่าง adjective คำว่า native native นะครับดูตัวอย่างกันเลยนะครับ he studies English with the native speakers he studies English with the native speakers native ตัวนี้เป็น adjective ขยาย speakers แปลว่าผู้ที่พูดผู้เป็นเจ้าของภาษานะพูดภาษานั้นๆถึงเป็นเจ้าของภาษาเรียกว่า native speakers นะครับอีกตัวอย่างหนึ่ง the two natives are very kind เอาคำว่า natives เฉยๆมาเป็นคำนามเลยนะครับ the two natives are very kind หมายถึงเจ้าของภาษาทั้งสองคนนั้นนะใจดีมาก are very kind นะอีกตัวอย่างหนึ่งคำว่า short ที่รู้จักกันดี short ที่แปลว่าสั้นเนี่ยนะครับกลายเป็นคำนามก็ได้นะครับเช่น her pantsare too short her pants are too short กางเกงของหล่อนสั้นมากอันนี้สั้นนี้เป็น adjective นะครับพอเป็น verb พอเป็นคำนามบ้าง short เอาเป็นคำนาม
ก็จะกลายมาแปลว่าช็อตเป็นกางเกงขาสั้นไปเลยหมายถึงตัวกางเกงไปเลยนะครับเช่นบอกว่า she bought new shorts yesterday หล่อนซื้อกางเกงขาสั้นตัวใหม่เมื่อวานนี้นะหลายตัวนะครับ shorts นี่เป็นคำนามไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับ